ตั้งแต่ที่ผมรับตำแหน่งเนี่ยเราอยากที่จะมีศูนย์กีฬาหรือว่าอุทยานกีฬาแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์แบบพร้อมนะครับในการให้บริการนักกีฬามีความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่รักการออกกำลังกายและต้องเป็นศูนย์ที่มีความทันสมัยมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้ว่าเราเป็นที่หนึ่งด้านของการให้บริการด้านกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเรามีศูนย์กีฬานะครับก็คือหัวหมากอยู่แล้วการที่เราจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นโมเดลตัวอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาศูนย์แบบนี้ในภูมิภาคด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งโครงการขึ้นมาว่า National Sport Park หรือว่า Smart National Sport Park คือมีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านกีฬารองรับในการจัดกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายการใช้พื้นที่ในหัวหมากเนี่ยเราจะปรับปรุงทั้งหมดเลยเป็นนิเวศกีฬาครบวงจร360องศาแนวความคิดและการผลักดันโครงการ National Sport Park จะพลิกโฉมผืนดินประวัติศาสตร์กีฬาไทยณทุ่งหัวหมากสู่ความทันสมัยเพื่อเร่งสร้างพลังในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อยอดสู่กีฬาอาชีพรวมถึงให้บริการพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายโดยมีการกีฬาเป็นส่วนสำคัญในวิถีการดำเนินชีวิตแบ่งพื้นที่การดำเนินการเป็นส่วนหลักๆคือ 1. ปรับปรุงราชมังคลากีฬาสถาน 2. คือการแปลงโฉมสนามฟุตบอล1กกท.ให้กลายเป็นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและ 3. โครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรกีฬาถ้าเราพัฒนามิติเดียวเนี่ยอย่างเช่นส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในมิติของยิมนาสติกจะต้องต่อยอดไปบอกว่าเอ๊ะแล้วเขาเล่นยิมนาสติกเสร็จแล้วเนี่ยเขาต่อไปเขาไปยังไงเส้นทางยังไงแต่ละชนิดกีฬาไม่เหมือนกันเรื่องของอุตสาหกรรมกีฬาก็อาจจะต้องมีโรงเรียนในเรื่องของการสอนยิมนาสติกหลังจากที่เป็นนักกีฬาแล้วเป็นโค้ชได้ไหมเป็นผู้ฝึกสอนได้ไหมมาเป็นผู้ประกอบการได้ไหมก็จะเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องขึ้นมาอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะเราอยากที่จะพัฒนาทุกองค์ประกอบมาให้มีความเชื่อมโยงกันแผนการเนรมิตอุทยานกีฬาแห่งชาติมีเป้าหมายรองรับการเจริญเติบโตของการกีฬาไทยในระยะยาวเป็นต้นแบบให้เกิดการผลักดันโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้มั่นใจว่ากีฬาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งตลอดจนน้ำใจนักกีฬาที่จะช่วยยึดโยงภาคส่วนในสังคมเข้าหากันการเดินหน้าขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์แห่งวงการกีฬาไทยโดยผู้ว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีสอดรับอย่างลงตัวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งการก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีริมถนนรามคำแหงเชื่อมต่อกับการกีฬาแห่งประเทศไทยคืบหน้าไปแล้วกว่า 98% และเตรียมเปิดให้บริการในเร็ววันนี้การจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกระดับนานาชาติทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เราต้องการให้หัวหมากรองรับได้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่เป็นปัญหาหนักเลยคือการจราจรรถติดที่จอดรถระยะเวลาในการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีรถไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยจะช่วยนะครับให้ความเป็นนานาชาติของสนามกีฬาหัวหมากเนี่ยมีมากขึ้นก็ลดปัญหาต่างๆว่าฟุตบอลแมตช์ใหญ่คนหลายๆหมื่นคนเนี่ยต้องขับรถมาหรือว่ามอเตอร์ไซค์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสามารถที่จะเดินทางโดยขนส่งสาธารณะได้ลวดลายแห่งชัยชนะและเสียงเชียร์ของแฟนกีฬาชาวไทยพร้อมแต่งเติมสีสันให้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งใหม่ที่จะเชื่อมต่อหัวหมากสู่กลางใจเมืองในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจแผนการสร้างอุทยานกีฬาแห่งชาติผงาดขึ้นจากแผ่นกระดาษสู่ภาพแห่งความเป็นจริงอีกไม่นานเกินรอเพื่อเกียรติยศของวงการกีฬาไทยไม่น้อยหน้าใครในโลกและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนไทยทุกคนการดำเนินโครงการทุกอย่างนะครับไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือว่านักกีฬาใครคนใดคนหนึ่งแต่การดำเนินการ National Sport Park เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของวงการกีฬาไทยทั้งหมดครับ